สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดงานนะฮะที่ได้ให้เด็กโนเนมคนหนึ่งได้ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้พูดต่อหน้าทุกท่านนะครับคงเป็นกฎแห่งกรรมนะครับคนที่ได้พูดท้ายๆก็จะหมดเรื่องที่จะพูดเราก็จะประมาทเป็นปกติครับซึ่งผมยอมรับโดยตรงว่าประมาทมากๆวันนี้ครับผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญหลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เท่ากับอาจารย์หลายๆท่านไม่ได้เป็นนักต่อสู้ทางการเมืองที่ต่อสู้บนถนนสายการเมืองเพื่อปกป้องเสรีภาพเหมือนนักสู้หลายๆคนผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งครับจากราชบุรีฮะที่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันดังนั้นถ้าหากจะให้ผมอธิบายขยายความชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตามหลักวิชาการหลักทฤษฎีก็คงพูดได้ไม่ดีเท่าอาจารย์หลายๆท่านแต่ถ้าจะให้อธิบายขยายความชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตามแนวคิดตามประสบการณ์ตามเส้นทางการต่อสู้ผมก็พูดได้ไม่ดีเท่าหลายคนที่เป็นนักต่อสู้มาดังนั้นผมเลยจะขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในฝันของเด็กคนหนึ่งครับที่ไม่ใช่ในฐานะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์แต่ขอพูดในฐานะของเด็กโง่คนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นพื้นฐานเมื่อพูดถึงรัฐธรรมนูญครับคำถามแรกที่ทุกคนจะต้องพูดกันง่ายๆครับรัฐธรรมนูญคืออะไรหลายคนก็ให้คำตอบมากมายครับรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศรัฐธรรมนูญคือกรอบกติกาในการออกแบบสังคมการเมืองรัฐธรรมนูญคือเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมทางการเมืองหลายคนพูดว่ารัฐธรรมนูญคือวรรณกรรมของนักกฎหมายและหลายคนก็เห็นรัฐธรรมนูญเป็นแค่สมุดที่วางเล่นๆอยู่บนผ่านรัฐธรรมนูญแต่วันนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมองรัฐธรรมนูญในมุมใหม่ฮะเราจะไม่แตะประเด็นซีเรียสกันผมจะไม่มองรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดกรอบกติกาหรือเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมผมจะขอไม่มองรัฐธรรมนูญในฐานะวรรณกรรมหรือเศษกระดาษที่อยู่บนผ่านแว่นฟ้าแต่ผมจะขอมองรัฐธรรมนูญในฐานะที่รัฐธรรมนูญเป็นคนรักจะมองรัฐธรรมนูญในฐานะคู่ชีวิตโดยใช้ความคาดหวังที่เรามีต่อความรักเป็นกรอบการอธิบายถ้ารัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้คือแฟนของเราประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับเราก็คงมีแฟนมาแล้ว20คนรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เหมือนกับใครหลายๆคนที่เดินเข้ามาและจากไปในหัวใจในความสัมพันธ์ในชีวิตของเราหลายคนเดินเข้ามาด้วยความหวังดีแต่บางทีหลายคนเดินเข้ามาด้วยความประสงค์ร้ายหลายคนเราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจบางคนเราอยู่ในหัวใจเขาแล้วเรารู้สึกอึดอัดบางคนเดินเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความหวังจังเลยเราอยากจะสร้างอนาคตไปกับเขาแล้วเดินไปในเส้นทางที่สดใสแต่บางคนอยู่กับเราไม่เท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าอีกไม่นานเขาจะต้องเดินจากเราไปในที่สุดบางคนเข้ามาแล้วรู้สึกรักเขามากแต่ไม่ว่าเราจะรักเขามากเท่าไหร่สุดท้ายก็จะต้องมีมือที่สามเข้ามาแย่งแล้วพรากเขาไปจากเรามันก็ไม่ต่างอะไรกับรัฐธรรมนูญครับบางฉบับออกแบบมาด้วยความหวังดีบางฉบับดีไซน์มาด้วยความประสงค์ร้ายบางฉบับประกาศใช้มาเรารู้สึกมีความหวังบางฉบับเรารู้สึกว่ามันดีกับเรามากเลยมันดีกับเรามากแต่ไม่ว่ามันจะดีกับเรามากเท่าไหร่สุดท้ายมันก็ต้องจากเราไปด้วยคนที่ถือปืนแล้วฉีกมันทิ้งบางฉบับออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาบางฉบับออกแบบมาเพื่อเป็นเงื่อนไขในการสร้างปัญหาครั้งใหม่บางฉบับอยู่กับเราไม่เท่าไหร่บางฉบับอยู่กับเราเป็น10ปีเหมือนกันเลยครับเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยก็คงคล้ายกับการที่เราเปลี่ยนแฟนบ่อยแต่อย่างน้อยนะฮะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแฟนบ่อยกี่คนกี่คนกี่คน
อย่างน้อยในใจลึกๆของเราเราก็คิดเสมอว่าอย่างน้อยมันต้องมีสักคนสิวะที่จะเป็นคนสุดท้ายและอยู่กับเราไปชั่วชีวิตเหมือนกันกับรัฐธรรมนูญครับไม่ว่าเราจะผ่านการร่างแล้วฉีกกันมากี่ฉบับกี่ฉบับในใจของเราลึกๆทุกคนก็จะคิดกันว่าอย่างน้อยต้องมีสักฉบับนึงสิวะที่เป็นฉบับสุดท้ายและจะอยู่กับพวกเราไปตราบนานเท่านานแต่ปัญหาคือเราเจอฉบับนั้นหรือยังครับเราเจอฉบับที่ใช่เราเจอคนที่ตรงสเปคเราหรือยังมันน่าตลกตรงที่ว่าบางครั้งสเปคของคนที่เราชอบดันคล้ายกันกับสเปคของรัฐธรรมนูญที่เราฝันสเปคของคนที่ผมชอบเหรอฮะผมอยากได้คนที่เราอยู่ด้วยเราแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเป็นเซฟโซนให้เราได้พักใจรู้สึกว่าคนนี้จะไม่ทอดทิ้งเรารัฐธรรมนูญก็เช่นกันครับเราได้อยากได้รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ออกมาแล้วเรารู้สึกอุ่นใจประกาศใช้มาแล้วเรารู้สึกปลอดภัยจากอำนาจรัฐที่จะมาริดรอนเรารู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่เราจะรู้สึกว่าจะต้องมีบทบัญญัติใดบัญญัติหนึ่งในกฎหมายฉบับนี้ที่จะไม่ทอดทิ้งเราจากอำนาจรัฐหรือจากอำนาจใดก็ตามทั้งในและนอกระบบที่ป่าเถื่อนสเปคของเราเราอยากได้คนที่ไม่จู้จี้จุกจิกไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ดีระแวดระวังเราไปทุกอย่างจะไปไหนต้องเช็คโทรศัพท์ระแวงว่าเราจะไปมีคนนั้นระแวงก็คิดว่าเราไปมีคนนี้รัฐธรรมนูญก็เหมือนกันครับเราก็คงไม่อยากได้รัฐธรรมนูญที่จู้จี้จุกจิกมีข้อบังคับมากมายหยุมหยิมขยับไม่ได้เหมือนกันครับเราคงไม่อยากได้รัฐธรรมนูญที่ไม่ไว้ใจเราในฐานะประชาชนไม่เชื่อว่าเราจะคิดเองได้จะต้องมีหน่วยงานนั้นองค์กรนี้เข้ามาตรวจสอบตีกรอบความคิดให้ประชาชนเดินไปในทางที่เขาคิดว่าสมควรเราอยากได้สเปคแบบไหนนะฮะเราอยากได้คนที่คุยกับเรารู้เรื่องคนที่จะเป็นแฟนกันได้ต้องคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องแม้ว่าจะพูดคนละเรื่องแต่อย่างน้อยสามารถอธิบายแนวคิดของระหว่างกันแล้วเข้าใจง่ายเหมือนกันกับรัฐธรรมนูญฮะเราก็คงอยากได้รัฐธรรมนูญที่เข้าใจง่ายไม่ต้องยากพูดภาษาเดียวกับเราไม่ต้องใช้ภาษากฎหมายที่ยากมากมายแล้วต้องอาศัยใครมาวินิจฉัยและตีความให้เหมือนกันครับสเปคของผมมีอะไรอีกหรอสเปคของผมอยากได้คนที่ไม่ว่าเราจะทะเลาะกันเท่าไหร่ไม่ลงรอยกันเท่าไหร่เราจะปรับตัวเข้าหากันเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ปรับตัวที่ว่าไม่ใช่หมายถึงจะปรับทุกอย่างโดยที่เสียความเป็นตัวตนของเขาเช่นกันกับรัฐธรรมนูญครับเราก็อยากได้รัฐธรรมนูญที่ปรับแก้ได้ไม่ใช่แก้ยากจนเกินไปและไม่ใช่แก้ง่ายจนเสียหลักการที่ควรยึดถือเหมือนกันหมดเลยครับแล้วรัฐธรรมนูญจะต่างอะไรกับคนรักล่ะครับที่สำคัญนะสเปคที่ผมอยากได้ก็คือเราอยากได้คนที่คิดถึงเราทำอะไรก็นึกถึงเราทำเพื่อเรามองว่าเราเป็นคนสำคัญของเขาจริงๆไม่ใช่แค่เพียงลมปากรัฐธรรมนูญก็เช่นกันครับเราอยากได้รัฐธรรมนูญที่คิดถึงเราคิดถึงประชาชนทำเพื่อประชาชนออกแบบมาเพื่อประชาชนไม่ใช่ดีไซน์มาเพื่อพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งมองประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดจริงๆไม่ใช่แค่เพียงตัวอักษรเหมือนกันเหมือนคนรักครับแต่ทีนี้เรามาดูเนื้อในกันอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วมนุษย์ผมไม่ชอบจุกจิกจู้จี้ดังนั้นใส่แค่หลักการง่ายๆครับแต่ขอให้มั่นคงในหลักการหลักการผมมีง่าย3ข้อครับหลักการที่1ฮะหลักการว่าด้วยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดจริงๆนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กรหน่วยงานอะไรก็ตามจะต้องไม่มีอำนาจเหนือกว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดหลักที่2ครับหลักว่าด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นธรรมเราไม่ได้อยากได้รัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อให้คนรวยมากดหัวคนจนหรือให้คนจนมาล้างแค้นคนรวยไม่ได้อยากให้ระบอบใหม่มาโค่นล้มระบอบเก่าหรืออำนาจเก่ามากวาดล้างกดขี่อำนาจใหม่เปล่าครับ
เราต้องการเวทีที่ไม่ว่าจะคนรวยหรือคนจนทั้งอำนาจเก่าทั้งอำนาจใหม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกคนมีที่ยืนอันสมคุณค่าและเสมอหน้ากันและหลักสุดท้ายครับคือหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพเราต้องขยายขอบข่ายสิทธิเสรีภาพไปให้กว้างยิ่งเรามีเสรีภาพมากเท่าไหร่เสียงของเราจะยิ่งมีค่ามากเท่านั้นพูดถึงเสรีภาพหลายคนก็มาบอกว่าที่พวกผมออกมาพูดว่าในยุคนี้สมัยนี้เสรีภาพถูกปิดกั้นสมัยนี้ไม่มีเสรีภาพหลายคนก็มาตำหนิติเตียนว่าถ้ามันไม่มีเสรีภาพจริงๆผมจะยืนพูดอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรผมจะอธิบายว่าจริงครับท่านพูดถูกแต่ขอเปรียบเสรีภาพเป็นดินเสรีภาพเป็นผืนดินที่เรายืนอยู่ตรงนี้จริงครับที่ผมยืนพูดอยู่ตรงนี้ได้แสดงว่าข้างใต้เรามีผืนดินรองรับอยู่แต่ดินแห่งเสรีภาพในยุคนี้ช่างเป็นดินที่เปราะบางอ่อนแอและไม่ปลอดภัยเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเราพูดอยู่ตอนนี้เมื่อไหร่ดินนี้มันจะสุดถล่มลงมาหรือมันจะเหลวนิ่มกลายเป็นโคลนแล้วดูดเราลงไปมันไม่ปลอดภัยครับดังนั้นดินแห่งเสรีภาพที่ดีที่ควรเป็นที่อยากได้ควรเป็นดินแห่งเสรีภาพที่หนักแน่นเข้มแข็งแข็งแรงและปลอดภัยและถ้าดินนี้มันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทับถมกันเป็นพูนดินที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจะทำให้เราอยู่ใกล้ชิดกับท้องฟ้ามากขึ้นเมื่อมันสูงขึ้นจะทำให้เราประชาชนคนหนึ่งที่แม้ว่าจะยืนอยู่บนดินเท้ายังติดอยู่กับดินแต่เสียงที่เราพูดออกมาจะได้ยินถึงท้องฟ้าหวังว่าสิ่งที่ผมพูดในวันนี้จะทำให้หลายคนลองวางตำรานิติศาสตร์แล้วมาถามกับสเปคตัวเองว่าเราอยากได้รัฐธรรมนูญแบบไหนเราอยากได้คนแบบไหนเข้ามาอยู่ในใจแล้วเราเจอเขาหรือยังถ้าเราเจอเราจะอยากอยู่กับเขาเป็นนานเราอยากอยู่เขาไปนาน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 แล้วเมื่อนานเข้าเราจะเกิดความผูกพันเมื่อเราผูกพันเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเมื่อเรารักรัฐธรรมนูญเราผูกพันรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นจิตวิญญาณและกลายเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยและเมื่อนั้นครับมันจะเกิดกระบวนการในการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญด้วยตัวมันเองเพราะความรักเราจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาพรากเขาไปจากเราจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนถือปืนแล้วฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปจากเราดังนั้นถ้าเราจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาหวังว่าคงจะไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่มีพื้นฐานมาจากความโกรธหรือความเกลียดชังแต่ขอให้ร่างจากความรักเพราะความรักจะเป็นเกราะป้องกันรัฐธรรมนูญของพวกเราได้ดีที่สุดขอบคุณครับ